สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกๆคนนะคะกลับมาลุยกันต่อนะคะใน Cat Quest 2ค่ะวันนี้นะคะพี่ธิสาไปทำไซด์เควสมาเล็กน้อยนะคะแล้วก็เปลี่ยนชุดเงาเทลลุยเดินหน้ากันต่อนะคะก็อย่างเกมอื่นๆนะคะก็คือถ้าเป็นไซด์เควสพี่ธิสาก็จะแอบทำนะส่วนถ้าเป็นเมนเควสเนี่ยก็เดี๋ยวจะไปทำพร้อมๆกันอันนี้น่าจะเข้าไม่ได้วะอุ๊ย ตายเลยฉันแค่จะลองดูแล้วมันจะเข้าทางไหนพี่จะเข้าทางไหนได้อ่ะขอดูเส้นทางที่จะเข้าไม่มีอ่ะแล้วจะเข้าไงอ่ะถ้ำอัศจรรย์เหรอต้องผ่านถ้ำเหรอผ่านถ้ำแล้วก็มาโผล่ฝั่งนี้น่าจะใช่ทุกคนพี่ว่าเราต้องเข้าถ้ำแล้วก็ไปโผล่อีกฝั่งหนึ่งเพราะว่ามันเข้าไม่ได้เลยโหเมื่อกี้แค่ลองดูถึงกับชีวิตเว้ยเดี๋ยวฮิวก่อนแมวไม่มีเลือดเลยตอนนี้ถามคำถามนะคะว่าเราจะผ่านจากจุดนี้ไปยังไงโดยที่เลือดไม่ลดพี่จะไปทางนี้เอ้าไม่โดนเฉยสู้มันเอ้ยมีกล่องฮิลเฮ้ยเอ้าโดนจนได้เฮ้อนี่ขนาดไปแอบทำไซด์เควสดูเลเวลสิห่างจากพาร์ทที่แล้วตั้งเยอะตั้ง 3-4 เวลยังตายอ่ะฆ่ามันก่อนไม่งั้นแมวไม่ตื่นเราต้องฆ่ามันให้ตายก่อนเอ้ามอนบักแน่นอนมันหันหน้าหนีเรามันตายแล้วล่ะถึกแท้เหลาตื่นมาสงสัยพี่ต้องควบคุมหมาแล้วก็ให้แมวมันตีไปเองหมวกเหล็กแห่งทหารหมาโอ้แต่ผมทรงนี้เท่อะเดินได้ไหมเดินไม่ได้คราวที่แล้วคิดว่าเดินไม่ได้แล้วมันเดินทะลุดินไปได้เฉยมันมีทั้งหมด4ทางเราก็คงต้องเราก็คงต้องไปทั้ง4ทางนี่แหละอุ๊ยหมาก็จะตายแย่เลยเราต้องทำไงอ่ะอะไรของฉันเนี่ยหรือว่าเราต้องไปปิดเดี๋ยวนะเอาใหม่การเดินทางนี้ช่างหฤหดยิ่งนักพี่ว่าเราต้องเดินไปปิดโหดันมันเลเวล35เฮ้ยเดี๋ยวโหโดนอ่ะโอ้ยมันทำไมโหดจังวะพี่มาผิดดันใช่ไหมมันไม่ใช่อย่างที่พี่เห็นใช่ไหมอย่างที่พี่คิดใช่ไหมอ๋อถ้าเรายืนอยู่ในวงกลมแล้วเพื่อนจะลุกเร็วขึ้นอ๋อเพิ่งรู้นะเนี่ยฉันอยู่ในวงกลมเพื่อนเราจะลุกเร็วขึ้นโอ้ยเดี๋ยวโอ้ยโอ้โหเกมมาว่าหัวร้อนเลยแล้วมันต้องไปยังไงอ่ะหรือว่าเราต้องเดี๋ยวนะทางไปหรอพี่ว่าเส้นทางเนี้ยน่าจะใช่สุดแล้วก็คือเข้าถ้ำมหัศจรรย์แล้วก็มาโผล่นี่แต่ว่าเลเวลเราไม่พอไม่ผ่านที่จะเลเวลไม่พอที่จะผ่านถ้ำมหัศจรรย์นั้นได้อะเราต้องแวะไซด์เควสแล้วล่ะฟอสเตอร์มาโอ้คู่หูแมวกับหมาเหรอมิวเซตไปเลยข้าคือฟอสเตอร์มาลูกชายของข้ากำลังตกอยู่ในอันตรายได้โปรดช่วยเขาด้วยเถิดรับเลยข้าไปที่บ้านเด็กกำพร้าเพื่อลูกสัตว์ที่ถูกทิ้งแมวน้อยลูกชายข้าชื่อปับจีจริงๆแล้วเป็นเด็กที่ข้าอุปการะไว้แต่ว่ามีหน่วยลาดตระเวนกำลังมาที่นี่ถ้าเขาเห็นปับจีพวกนั้นจะต้องพาเขาไปแน่ๆเลยเขาให้กัญชาแมวพิเศษหายากแก่คุณมอนสเตอร์มันชอบมากเจ้าช่วยเอามันไว้โปรยไว้รอบๆเมืองเพื่อเบนความสนใจของลาดตระเวนได้ไหมล่ะ และนี่ลูกเลี้ยงข้าที่อายุมากที่สุดปับเอโอ้โหมีปับเอปับบีเขาจะช่วยเจ้าขวนหน้าพวกนั้นได้ใช่เลยไปกันเถอะกลับมาหาข้าเมื่อเจ้าเสร็จภารกิจนะปับเอโอ้โหวิธีตั้งชื่อนี่พี่วางกัญชาแมววางรอบเมืองเลยยอดไปเลยเหมียวมาตรงนี้สิพี่พากเสียงผิดใช่ไหม นี่มันปับเอนี่เจ้าหมาน้อยเอข้าได้กินเจ้าพวกมอนสเตอร์ไกลๆนี้เฮ้ยมันมาแล้วโหมอนโหดด้วยนะได้เวลาที่ทำให้พวกนั้นน้ำลายยืดแล้วเฮ้ยมาแล้วอ่ะทหารเฮ้ยดาบทหารคนกลางช่างหล่อเหลาเหลือเกินห้องฮะเอ๊ะเขารับมีแค่เราสามตัวจริงๆข้าไม่คิดว่าท่านห้องถูกที่สุดแล้วท่านทหารในเวลาอย่างนี้เราต้องโกยโอ้มันก่างมากบล็อกฮ่าฮ่าฮ่าดูพวกนั้นสิวิ่งส่วนพวกเราน่ะไปทางลัดกันดีกว่าเดี๋ยวขนมปังหมาพวกนั้นจะหนีออกมาโดยหลีกเลี่ยงการปะทะกันไม่ได้เดี๋ยวอุ๊ยเอาแล้วไปไหนแล้วอ่ะอ๋อพี่ต้องเดินไปอีกเดี๋ยวมอนจ๋าโอ้สรุปพี่ต้องฆ่าพี่ต้องฆ่ามันสินะพี่ต้องฆ่ามันก่อนเกือบไม่ทันมาไอ้ธาตุไฟมันต้องใช้น้ำแข็งเยี่ยมยอดเยี่ยมไปจริงๆเลยเยี่ยมยุทธแมวตายคิดว่าแมวอ่ะใช้ดาบน่าจะไม่เวิร์กไม่ใช่แมวตายหมาตายนี่หว่าปะโถเอ้ยตึ๊ดอุ้ยได้อีพีเยอะมากเฮ้ยขอบคุณมากที่ช่วยเราอ่ะนี่ของขวัญเจ้าของรางวัลหมวกเหล็กทหารพรานหมาต้องใส่แล้วล่ะเราจะต้องพาป๊อบจีหนีออกจากที่นี่รีบหน่อยแล้วมาพบข้าอีกครั้งเราต้องไปช่วยป๊อบจีนะคะแต่เดี๋ยวขอใส่หมวกให้หมาก่อนหมาบอกหมาไม่ไหวแล้วหมวกที่มันให้มาเมื่อกี้อยู่ไหนเนี่ยอันนี้บวกเกาะ10อันนี้บวกเลือดก็บวกเกาะเอาบวกเลือดเหรอใส่ไปเถอะเฮ้ยแต่เข้าชุดอยู่นะแมวอ่ะไม่ต้องใส่ละดาบเดิบแต่พี่ว่านะใส่คาถาเหอะคาถาแมวควรจะใช้อะไรดีนี่บวก10อันนี้แรงสุดใช้อันนี้แหละป่ะลุยไปตามปับจีกลับมาเถอะปับจีอยู่ไหนเอ้าเดี๋ยวนี่มันเควสชี้ไปเควสหลักเนี่ยเดี๋ยวเราต้องฟาร์มเลเวลก่อนนะพาร์ทเนี้ยพี่รู้สึกได้เลยเพราะพี่ไม่ผ่านอ่ะเจ้ากลับมาแล้วข้าอยากส่งเจ้าลูกหมาจีกลับไปเฟิร์นการ์ดเขาจะได้ปลอดภัยกว่านี้จะช่วยข้าได้ไหมไปข้าว่าจะส่งปับจีไปยังเฟิร์นการ์ดด้วยเรือแต่ข้าต้องการไม้จำนวน1ข้าจะบอกเจ้าว่าหาไม้ได้จากที่ไหนโปรดช่วยข้าเก็บมันด้วยเถิดเพื่อมารดาเอ้าคุยกับแม่เหรอเนี่ยแม่หมาปะโถเอ้ยเราพากสแมนเลยเพื่อมารดาไปหาไม้กันล่ะนี่แน่ใช้เวทโชว์แต่คาถาแมวไม่ดีเลยว่ะกว่ามันจะเดินทางไปถึงแย่ที่สุดดูดิกว่ามันจะเดินทางไปถึงแถมไม่ตรงด้วยเนี่ยประเด็นตาย1พี่อยากได้คาถาใหม่อยู่ที่โอ้โหโคตรอยากเปิดเลยเฮ้ยต้องการกุญแจทองคำนี่มันของข้าเจ้าห้ามมายุ่งนะเดี๋ยวเฮ้ยเราต้องตามมันไปไม่ได้นี่ไม้ข้าไม่ใช่ไม้ข้าโอ้โหเขาทำว่ะเฮ้ยโอ้โหมอนอุ้ยเอ้าเข้าไม่ได้มอนตีอยู่แย่ที่สุดเลยพี่ต้องจัดการมันก่อนเอ้ยโอ้โหหลบไม่ทันตายสักทีดิ เขาทำแซนดี้พิทนี่อะไรอ่ะสรุปคือไอ้ก้อนๆนั้นอ่ะเราทำอะไรมันไม่ได้เว้ยเราต้องให้มันโอ้ย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 โอ้โห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 มันเดินไปไหนวะ Holy shit แป๊บหนึ่งต้องลากมาตรงนี้ต้องลากมาตรงนี้เฮ้ยทำไงดีอะเดินสวนกระแสทฤษฎีสวนตามมาหันสวนจะตายละทฤษฎีอุ้ยเกือบยาทฤษฎีหันสวนโดนสู้ได้ตัวนี้สู้ได้โอ้โหตัวใหม่มาโอ้โหมันทำไมเก่งจังวะเยี่ยมเอาพี่ต้องไปช่วยแมวแมวเข้ามาช่วยแล้วไปยืนช่วยแมวก่อนช่วยแมว very good ไปมันมีอีกตัวหนึ่งช่วยกันตีก่อนขอให้พี่เดินสะดวกแมวช่วยตีหน่อยดิแมวขอให้พี่เดินสะดวกเกาะสุดยอดมีพลังยิ่งใหญ่ไล่เปิดฮีปก่อนเราต้องไล่เปิดฮีปไม้เท้าสุดยอดไม้เท้านะบวกสเตตเพิ่มไม้เท้าเดิมแต่สเตตเพิ่มขึ้นพี่อยากได้ไม้เท้าใหม่อ่ะให้แมวแบบตีแบบเร็วๆนิดนึงวันนี้กล่องตังจับมันก่อนเขามาแล้วแย่แล้วมาทำไมถึงส่งข้าไปเอาไปมันออกไปแล้วอ่ะพี่อยากเปิดอันเนี้ยมีพลังอันยิ่งใหญ่ล็อกหิมอย่างแน่นหนาพี่ต้องพี่ต้องฆ่าตัวนี้ก่อนวันนี้ตามมาไอ้หนุ่มตามมาเอ้ยมาดิตึบไม่ตายมาเนี่ยเลี้ยวมานี่เลี้ยวมานี่ปึ๊บอุ้ยพาอ้อมมานี่มึงเดินกลับก็ได้โดนไหมไม่โดนอีกโอ้โหสุดยอดแน่ทำเป็นเล่นตัวตลอดมานี่เฮ้ขอให้เจอของดีสาธุเกราะพายุหมุนบวกเกาะเพิ่มแมวใส่ดีกว่าใส่ก่อนเกาะพายุหมุนเลยไหนเนี่ยเกาะพายุหมุนใส่เลยเฮ้ยเอามันเข้าชุดเลยดูดิเฮ้ยความคิ้วนี้มันอะไรอ่ะเข้าไปกับตามเข้าไปเร็วเจ้าแต่เดี๋ยวอันนี้มันปั๊บจีเนี่ยข้าปั๊บจีข้าไม่อยากไปเฟิร์นการ์ดครอบครัวข้าอยู่ที่นี่เจ้าต้องยอมให้ข้าอยู่ที่นี่นะเอาไงดีอ่ะก็ได้อ้าวจริงเหรอเจ้ายอมให้ข้าอยู่จริงเหรอขอบคุณมากๆเลยงั้นรับนี้ไปเถิดเฮ้ยได้ไม่เท่านักเวทเพลิงข้าขอโทษด้วยเรื่องกองไม้นั่นเจ้าตามหาข้าทีหลังได้เพื่อโน้มน้าวให้เธอยอมให้ข้าอยู่ที่นี่ภารกิจสำเร็จเลเวล35พี่ต้องเลเวล39อ่ะพี่ถึงจะผ่านดันตรงนั้นอย่างสะบัดสบายคืออะไรว่าสะบัดสบายเซฟก่อนจ้าฮัลโหลรับเควสไงเจ้าหมาน้อยจีบอกว่าจะมีอะไรบอกว่าเจ้ามีอะไรจะบอกข้างั้นหรืออุ้ย เควสน่ากลัวมันเกี่ยวกับPUBGใช่ไหมข้าได้เตรียมอะไรกัปตันโซลเจอร์เราได้รับแจ้งว่าที่นี่มีแมวเจ้าต้องเป็นเจ้าตัวปุกปุยขนเหลืองนั่นอย่างแน่นอนนี่มันเมืองหมานะทุกคนเมืองหมาส่วนใหญ่จะไม่มีแมวนะแต่ว่าเราเป็นแมวพี่อุตส่าห์แปลงร่างแล้วมันยังดูออกอีกแต่เดี๋ยวทหารพวกนี้ไม่ควรมาอยู่ที่นี่เลยอย่างน้อยก็อีกนานปั๊บเอเจ้าขายน้องชายเจ้างั้นหรือหูมาเพียบพอแล้วเราจะจับพวกเจ้าทั้งหมดตามข้าออกมามาเราต้องซ่อนนะอุ้ยไปด้วยขอซ่อนด้วยพี่แอบหลังบ้านมันน่าจะไม่เห็นยอบต้องจัดการพวกมันโอ้โหยังไม่ทันเห็นหน้าเลยไล่สกิลรอแล้วกูรู้เลเวล40โอ้ my god เลเวลช่างล้ำลึกเลเวลช่างล้ำเหลือเกินเขาจะไม่ยอมตายเขาจะไม่ยอมโอ้ยโอ้โหเกือบโดนโอ้ยตามมาเอ้าแมวแตกแย่หนียืนในวงแมวไม่ได้ยืนนานไม่ได้วิ่งจ้านาทีนี้ต้องวิ่งทำรอบโอ้ยยืนปั๊บได้แค่นี้จริงๆโอ้ยมันเยอะมากยืนในวงมันสโลมันติดน้ำแข็งอย่าโหไม่มีสกิลใหม่ให้ข้าเรียนหรือยังไงเนี่ยแบบโจมตีแบบตุ้มตายเลยอย่างเงี้ยแมวตื่นดิเฮ้ยเอ้ยโดนทำไมพี่ตายบ่อยจังอะ ไอ้บ้าเอ้ยรับเควสก่อนสกิปกดเลยไม่อ่านแล้วอ่านไปแล้วเราต้องมีวิธีจัดการพี่ต้องทำยังไงให้2ตัวไม่ตายเว้ยก็คือห้ามตายสักตัวหนึ่งเลยอ่ะมันจะช่วยกันสกิลแบบสุดยอดเลยอ่ะถ้ามีตัวเดียวแล้วมันต้องลากไปเอาใหม่นี่วิธีก็คือเอามาทีละตัวมันเริ่มมามันเริ่มมาโอ้ยแมวยังอยู่ดีใช่ไหมแมวเยี่ยมลากมาก่อนลากมันเข้าหมู่บ้านเลยไหมจะตายแล้วตัวเนี้ยเยี่ยมยาโอ้โหหลบอีกตัวมาโอ้ยชิบหายแล้วตอนนี้จะตายอยู่แล้วตัวนี้มันจะตายอยู่แล้วฮิวก่อนโอ้ยโอ้โหเกือบหลบไม่ทันเป็นหมาต่อเอ้ยแมวแตกอีกแล้วไม่ใช่แมวแตกหมาแตกมันยากจังอะยืนในวงหิวเอ้ยลากให้ไกลปึ๊บเร็วตื่นชุบโอ้อย่าตายดิเฮ้ยโอ้ยทหารเยอะเหลือเกินชุบอย่าแววมึงเยอะจังวะแวว4-5เลยเหรอตื่นแล้วสุดยอดขอบคุณตีมันไม่เข้าอ่ะทุกคนพี่ทำอะไรอยู่เนี่ยตอนนี้พี่ทำอะไรอยู่พี่อยากรู้เชียวเสียเวลาไหมเนี่ยมาลากข้ามเบิร์นการ์ดเลยปะไปคนละเมืองเลยมาให้หมดแมวตายหมาตายตลอดหัดมีสเต็ปหน่อยดิหมาโอ้เพราะควบคุมอีกตัวตายจะตายแล้วตัวนี้มันโหดเยี่ยม เยี่ยมยุทธปั๊บ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 ไปชุบหมาก่อนชุบหมาหมาจ๋าหมาตื่นเร็วเร็วเยี่ยมมาลุมมัน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 ยังเหลือ20ตัวรออยู่ในเมืองเราต้องค่อยๆลากมาฆ่าทีละตัวเพราะว่าเรายังอ่อนแอยิ่งนักถ้าพี่ผ่านตัวนี้ไม่ได้เลเวลพี่ต้องอัพแน่นอนเลเวลเราต้องอัพเลเวลเราต้องอัพมันฮิวใส่หน้าอะไรมันเป็นไปไม่ได้เฮ้ยยามันฮิว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 กดสกิลรัวมันฮิวอุ๊ยโอ้โหหอยเอ้ยมันแบบมันแรงแบบโดนทีเดียวแล้วตายอ่ะคิดดูสุดยอดจริงๆเอ้ยชุบก่อนยังไม่หมดเลยเยอะมากเลยเยอะมากเอ้าไม่มีมานาด้วยดูเลือดเหลืออีก2ตัวนี่ว่า2ตัวขอเซฟก่อนได้ไหมเซฟเอาเลือดโอ้โหเซฟไม่ได้ด้วยแล้วแต่มองเพชรอันนี้มัน มันอะไรเนี่ยมาฆ่าตะมองเพชรก่อนโอ้ยมา2อันอีกรู้ไหมว่าฉันมีภารกิจอยู่นี่ฮิไปไหนแล้วเอ้าฮิวฮึบฮึด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 เลือดเต็มสุดยอดป่าเหลือ2ตัวเท่านั้น just two พวกนี้มันแข็งแกร่งเขาจะไม่ยอมให้เจ้าจุกจุกจุกหินจุกหินมาดิจุกหินมาดิจุกหินเอาทีละตัวไอ้หมามาลุมลุมลุมทีละตัวก่อนมันถึกมันถึกมากจะตายแล้วเยี่ยมเยี่ยมยุทธอีกตัวหนึ่งเขาจะไม่ยอมให้เจ้าโอ้โหกระมองเพชรทำไมยิ่งสู้ยิ่งเยอะยิ่งสู้ยิ่งเยอะอย่าไปไกลเดี๋ยวตรงนู้นอีก2ตัวข้างบนนั้นมาอีกจะตายแล้วอีกน้ำตาจะไหลเกมน่ารักแต่ไม่น่ายากดันยากห้องรู้ยาพวกนั้นไปแล้วอย่างน้อยตอนนี้เราก็ปลอดภัยข้าขอโทษนะข้าแค่อยากให้ชัวร์ว่าปั๊บจีออกจากที่นี่อย่างเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้แต่ตอนนี้โอเคแล้วขอบคุณเจ้าทั้งสองนี่คือรางวัลของเจ้าเกราะคริมสันหัวใจที่เมตตาของเจ้าอยู่ถูกตัวแล้วขอบคุณอีกครั้งเลเวลอัพจริงด้วยเย้แล้วก็ใกล้จะอัพอ่ะดูดิดูหลอดเลเวลพี่ซ้ายบนนะคะใกล้จะอัพอีกเลเวลด้วยเดี๋ยวขอใส่ชุดให้หมาก่อนอันนี้เลยเกราะคริมสันเนี่ยความเทระเบิดนี่มันอะไรเซฟก่อนจ้าตายรัวๆเลยนะพาร์ทเนี้ยพาร์ทนี้ตายรัวๆเลยนะเลเวล36แล้วเอ้ยอันนี้อัปเกรดอะไรได้เจ้าหมาน้อยฮอตโตะใครอยากจะอัปเกรดฮอตดอกของเจ้าไม่ใช่ฉันอยากอัปเกรดคาถาให้หมาก่อนจะได้แรงๆได้ไหมได้อุ้ยอัปเกรดคาถาหมารัวๆจ้ะพลังโจมตีธาตุไฟบวก 10% คือฉันใช้คาถาสลับตัวมาตลอดเวอัปเกรดทั้ง2คาถาก่อนไม้เท้าเว้ยน้ำแข็งอ่ะเบาที่ต้องอัปเกรดเยอะๆมันจะได้แรงๆตอนนี้ตังเรามีเยอะมากเราต้องสลับคาถากันเพราะว่าแมวมันโจมตีไฟพี่ว่าไม่ต้องสลับคาถาสลับสกิลน่าจะง่ายกว่าอัพเข้าไปเนี่ยโจมตีสัก80ป่ะเราสักครู่นะทุกคนอย่าเพิ่งรีบพี่ขออัพสกิลอัพเลเวล20แล้วคือไม้เท้าเลเวล20อ๋อแต่เราเนี่ยเลเวล30เราต้องอัพตามเลเวลมันถึงจะโจมตีได้พอดิบพอดีใช่ไหมคิดเหมือนพี่ไหมทองไม่เพียงพอสุดยอดออกก่อนแล้วก็ เดี๋ยวพี่จะเปลี่ยนสกิลนะเปลี่ยนสกิลของแมวเป็นน้ำแข็งแทนละกันหมาใส่ไฟส่วนแมวเป็นน้ำแข็งนี่เอางี้ดีกว่าเพราะว่ามันใส่คาถาสลับกันมันจะได้โจมตีแรงขึ้นอีกนะตอนนี้เราน่าจะผ่านตรงนี้ไปได้หรือเปล่าเดี๋ยวลองดูหรือมันมีวิธีไปทางอื่นวะคิดว่ามีวิธีไปอื่นไหมแบบเลี้ยวค่อยๆเลี้ยวอุ๊ยไม่ได้นึกว่าแบบค่อยๆลอดไปไม่ได้นะพี่ว่าทางเดียวที่เราจะไปได้คือเนี่ยแหละถ้าอัศจรรย์เนี่ยแหละถ้าอัศจรรย์น่าจะเป็นหนทางเดียวที่เราจะไปได้ไปโผล่อีกรูนึงเอ้ยตอนนี้เราเลเวล36น่าจะผ่านอยู่มาทางนี้ก่อนเฮ้ยคือทำไมไม่มาทางนี้ตั้งแต่แรกคือพอออกมาเลยอ่ะเจอทางออกมาเฉยเลยอ่ะแล้วแบบที่ฉันไปตายแล้วไม่ทำไซเควสที่ผ่านมาคืออะไรวะเนี่ยราชาของข้าคิดว่าฟูเฟนมาถึงแล้วพี่ลืมเนื้อเรื่องหลักแล้วนะพี่แวะไซเควสซะเยอะความยากตามรอยวูฟฮาวเซอร์เร็วเข้าเราต้องไปเศษผลึกเราต้องไปเอาเศษผลึกก่อนที่วูฟเฟนโอเคเควสหลักตอนนี้นะคะเดี๋ยวจะรีคอร์ให้ทุกคนเพราะว่าทุกคนอาจจะลืมเหมือนพี่นะก็คือเรากำลังจะสร้างดาบมาเป็นดาบเทพอะแต่ว่าเราต้องไปตามเก็บเศษชิ้นส่วนดาบแล้วไอ้เศษชิ้นส่วนดาบอะมันอยู่ที่ไอ้ตัวเนี้ยไอ้ตัวที่เรากำลังไปตามหาอยู่นะคะเราก็เลยจะต้องมาทำเควสหลักตรงนี้นี่มันอยู่ตรงนี้นี่ตัวนี้ในที่สุดพลังแห่งสรรพสัตว์ก็จะเป็นของข้าเราต้องไปเก็บเศษชิ้นส่วนดาบแต่ละอันมาก่อนเราถึงจะคราฟดาบได้นี่คือเนื้อเรื่องโดยรวมมีกุญแจอันไหนของเราอันไหนของมันวะเนี่ยงงแรงขึ้นสุดยอดเนี่ยพี่ตีแรงขึ้นแล้วอันไหนของพี่อันไหนของมันเนี่ยรูปร่างการโจมตีเหมือนกันเดะนี่คือกุญแจแมวอ๋อดีนะว่าเดินมาตรงนี้ก่อนเพราะว่าเกือบจะเข้าวาร์ปแล้วแต่ถึงเราวาร์ปไม่ได้เราก็ต้องเดินมาอยู่ดีฟึงไม่ได้อันนี้ถ้าไปนู้นจะไปสู้กับนางเลยอ๋อมันล็อกอยู่ต้องไปซ้ายขวาก่อนโอ้โหโหไหนเนี่ยโหไหนไม่รู้ว่าเฮ้ยตรงนั้นมีกุญแจอีกอันนึงได้กุญแจจ้ากุญแจปลดโอเคเราต้องหาอีกอันหนึ่งเพื่อที่จะปลดอันแรกกุญแจอีกอันหนึ่งกุญแจอีกอันหนึ่งถ้าอยู่ฝั่งนี้ตึ๊บกระสุนข้ามันไซโค้งนะไอ้หมาน้อยนี่แหละเรียบร้อยอุ๊ยตัวอะไรอ่ะน่ารักไม่มีมานาดูมันงองแงงมากเลย ตีงิ้งอยู่นะอยากได้คาถาใหม่ที่มันดีกว่านี้เอ้ยเลเวลอัพทำดีเอ้านี่ไม่ใช่กุญแจนี่เป็นกล่องหมวกนินจาม่วงใครคนใส่ไป อนนี้เราใส่เข้าเซตอยู่นะแต่มันเพิ่มสแตทดาเพิ่มพลังเวทเลยหรอแมวใส่ก็ได้อะยินยอมโอ้โหตูดมากตูดเลยไม่เป็นไรเพื่อความโหดอุ้ยอะไรอ่ะตีรัวๆอ่ะตีรัวๆอ่ะหรือเราต้องจัดการลูกน้องก่อนแล้วล่ะเพราะว่าเอ้าแมวเอ้ยหมาโอ้ยงงหมางงแมวมากทำไมแกไม่หลบล่ะฮึแกไม่ช่ำชองเลยอ่ะเซ็งจะอยู่ปาร์ตี้พี่มันต้องโหดเนาะไอ้น้องตายไม่ได้แต่พี่ตายได้คนเดียวเพราะน้องต้องอยู่แบกพี่เร็วตื่นตีไม่เข้าว่ะมันมีเกาะพี่ว่าต้องตีลูกน้องก่อนอ๋อมันจะมีช่วงที่มันโจมตีเรามันจะไม่มีเกาะหมาอยู่ไหนวะหมาจะตายหมามาฮิวก่อนดิมานี่ตายถ้าตัวหนึ่งขอร้องจะได้ลดจำนวนเยี่ยมเหลือตัวเดียวตายไหมมันมีเกาะอันนี้มันมีเกาะมันโจมตีเอ้าเมื่อไหร่เกาะจะหายหนุ่มหายแล้วมีเกาะอีกแล้วโอ้โหลีมากลีลาเฮ้ยหมดเกาะหมดเร็วช่วยตีตีเหงื่อของดีดาบพายุหมุนล่ะไม่เอาอ่ะไม่ใส่ดาบอ่ะไม่เท่เลยเป็นนักเวทดีกว่าสรุปไม่ใช่นะสองวาร์ปนี้กลับไปวาร์ปอื่นเป็นดันที่งงงวยมากมาฝั่งนี้มั่งฝั่งนี้มีอะไรอยู่ฝั่งนี้ไหมแลดูเงียบๆน่ากลัวเอ้ยฝั่งนี้ไม่มีมอนเลยหรอทางสะดวกจะจัดทำไมทางสะดวกอาจจะเจอแบบตัวร้ายเลยตัวโหดนี่ไงรับไปโอ้โหสกิลไม่โดนรับไปยิงธรรมดาเนี่ยมาดิรับไปซะนี่แน่เฮ้ยเจอกุญแจมีกุญแจแล้วฆ่ามันเปิดพี่ว่าตรงเนี้ยต้องพีคแน่ๆของมันต้องดีแน่ๆเป็นดันที่ยากมากยากตรงที่โอ้โหกว่าจะข้ามแต่ละวาร์ปได้ไปขอพีคๆเลยแบบดาบพายุหมุนอีกแล้วเหรอหรือจะใส่ดีเนี่ยแมวใส่ดาบพายุหมุนดิลองดิบวก15กับลบ39พี่ว่านะเอ้ยโจมตี107ถ้าใส่อันนี้โจมตี139ใส่ไอ้นี่ดีสุดแล้ว เพราะว่าเราอัปเกรดมาด้วยไงไปต่อเนื่องมาข้ามาแล้วมาสเตอร์เอลิอุสทำนายเอาไว้ถึงการมาของเจ้าจากใจเลยนะตอนแรกข้าตกใจมากที่เคอรี่เนี่ยก้มคำนับเจ้าแต่ว่าช่างมันเถอะเพราะยังไงเจ้าก็ไม่ได้ออกจากที่นี่แบบยังมีชีวิตหรอกคิดไปเองต่อให้เราตายเราก็ได้ออกอยู่ดีออกไปตรงจุดเซฟเนี่ยไ ไม่ได้แอมไม่ได้แอมมาดิเอ้ย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 เกือบเฮ้ยเฮ้ยเราไม่ทัน sorry โหพี่โทษหมาเลยอะหมาแบบเดินชนใช่เหรอเฮ้ยเร็วๆจะเสร็จละยืนวงยืนเฮ้ยอีกนิดเดียวเร็วๆตื่นสุดยอดเฮ้ยเปลี่ยนเป็นแมวก่อนเปลี่ยนแมวฮิวไม่ได้เฮ้ยโชคดีที่ประตูเนี่ยมันยังอยู่เข้ามาแล้วรอบนี้เขาจะไม่ยอมแพ้เอาใหม่เลยทำไมพาร์ทนี้ตายบ่อยมากพี่ว่าพี่ต้องไปฟาร์มเวลโอ้โหเปิดตัวก็โดนไป300กว่าพี่ต้องไปฟาร์มเวลแบบเวล50เลยอะไรเงี้ยเพราะว่าพี่เป็นสายแบบเนื้อเรื่องอยู่ละพี่เกลียดมาทำไซด์เควสที่สุดเลยเราจะโจมตียังไงจะโจมตียังไงรอบนี้ข้ามีสมาธิข้ามีสติข้าตายบ่อยมากเลยพาร์ทเนี้ยมันเป็นอะไรอย่าฮิวก่อนหมาได้ตีบ้างปะเนี่ยฮะหมาถามจริงช่วยหน่อยดีช่วยตีอยู่ใช่ไหมแกสกิลโดนอยู่ใช่ไหมทำไมมันดูเลือดไม่ลดเลยวะเลือดมันอะไม่ลดแต่เลือดแกจะลดรัวๆเลยฮิวก่อนหมาฮิวก่อนอย่าเพิ่งรีบเออไปสู้ต่อเต็มแล้วเลือดเต็มแล้วตุ๊บเอาไม่มีมานาเฉยมันโดนทุกเม็ดอยู่นี่แหละตีพี่ค่อนข้างมีสมาธิมากเพราะพี่ไม่อยากตายอีกรอบหนึ่งหมาหิวก่อนต้องรีบหิวก่อนเฮ้ยหนีออกมาโอ้ยล้นมาอย่าพึ่งนะเออไปตรงตีต่อเอามาน้ำหมดเฮ้ยหลบผิดข้างเกือบโดนเขาจะไม่ยอมตายไม่เฮ้ยโอ้โหโดนจนได้ตั้งลำก่อนเฮ้ยยังเอื้อหิวเลือดเยอะเข้าไว้เยี่ยมตีต่อจะตายแล้วเร็วเออมาสกิลไปอีกทีนึงอีก3ทีก็ได้เร็วอีกทีเดียวจริงๆแล้วสกิลอีกทีนึงทีมเวิร์กว่ะผ่านมาได้เพราะทีมเวิร์กเลยอ่ะเวลแบกสุดๆหลอดบูฟเฟ่ส่งค่าให้มาบอกอย่างนี้นะทุกสิ่งเป็นเพียงภาพลวงตาใส่พลึกล่าชันอยู่ในมือข้าแล้วก้าฮ่าฮ่าอ้าวได้โปรดอย่าทำร้ายข้ามันกวนน่ะสกิลอุ้ยข้าก็ไม่ได้จะทำร้ายเจ้าหรอกแต่เจ้าเปิดอ้าวสรุปพี่ฆ่ามันเหรออะไรอ่ะสู้ตั้งนานน่ะทุกอย่างเป็นเพียงภาพลวงตาแต่ข้าเนี่ยเล่นจริงเจ็บจริงอะไรวะไอ้มันอยู่ข้างนอกเจ้าถูกล้อไว้แล้ว จุดจบของเจ้ามาถึงแล้วล่ะช่างน่าอายจริงๆโดยเฉพาะเมื่อเรามีอะไรหลายๆอย่างคล้ายกันเฮ้ยฮอตเจ้าอยู่นี่นานเกินไปแล้วข้าจะเผาเจ้าฮอตด็อกนี่เอ้ยดีช่วยหน่อยอ้าวกลับมาอยู่นี่เฉยมาเจ้าโชคดีที่มาทันเวลา ถ้าวูฟเฟนได้เศษผลึกไปเขาจะนำมันไปที่บัลลังก์ของลูปัสนั่นคือเมืองหลวงนี่แล้วเราควรทำยังไงอะแบบเดียวกับที่เจ้าทำเมื่อซอสมะเขือเทศหมดด้นสดยังไงล่ะโอ้โหดีละท่าทางฮอตโตจะมีแผนไว้ไปเจอเขาที่หลังในขณะเดียวกันเรามาเตรียมตัวกันเถอะเมียวเตรียมตัวก็คือน่าจะเป็นมีไซด์เควสเวลเราน่าจะยังไม่ถึงที่จะไปเมืองลูปัสนะคะเดี๋ยวพี่ทิสาจะไปแอบทำไซด์เควสอื่นๆให้เวลเราสัก40 45 46อะไรนี้ก่อนละกันเนาะเพราะว่าตอนนี้รู้สึกเหนื่อยมากเลยมันแบกเกินอะเราเดินตามเนื้อเรื่องหลักจนเกินไปนะคะโดยที่อย่างที่บอกคือเราข้ามมาเมืองหมาแต่ดูเมืองแมวก็มีเควสแบบเยอะมากที่เราไม่ได้รับเลยนะคะเควสของเมืองแมวแบบเลเวล20 30อะไรเงี้ยซึ่งแบบเสียดายเดี๋ยวพี่จะไปไล่รับให้หมดก่อนละกันนะคะไว้เจอกันใหม่พาร์ทหน้าค่ะพาร์ทนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะไว้เจอกันบ๊ายบาย